รายการ The Animal Lala คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวที่ไหนที่พาสัตว์เลี้ยงไปได้มีแอมนะคะจะเป็นคนแนะนำไม่รู้ว่าไม่ได้มองกล้องมองกล้องใครที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวความสงบมาที่นี่ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันโดนน่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift All ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Friday House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat พร้อมนะแอปสวยก่อนนี่เสร็จแล้วเหรอได้แค่นี้เหรอเจออะไรอีกเนี่ยทำหูเหออย่างเงี้ยนิ่งๆเป็นชนิดทำน้ำลายหยดนิ่งๆน้ำลายจะหยดแล้วดีมากเก็บเข้าไปนะพร้อมนะมีกำลังพูดเปิดรายการนะลูกแอปสวยพร้อม4 3 2ตอนนี้ค่ะมีแอมหนูนิ่งๆและรายการ The Animal Lala คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวเป็นรายการที่แนะนำทุกสถานที่ที่เราพาสัตว์เลี้ยงของเราไปได้นะคะหรือว่าตีอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าที่ไหนที่พาสัตว์เลี้ยงไปได้มีแอมนะคะจะเป็นคนแนะนำเบรกนี้มีจะมาแนะนำที่พักค่ะรีสอร์ทที่เขาต้อนรับน้องหมาซึ่งตอนนี้นั่งเกร็ดๆกันดูทุกสิ่งอย่างดูแบบสวยงามและร่มรื่นเราอยู่กันที่ให้รีสอร์ทสิ่งที่คุณจะได้รับจากที่นี่นะคะเขาให้ทุกอย่างให้สถานที่ที่สวยงามความเป็นโมเดิร์นความเก๋ไก๋ให้บรรยากาศที่ดีๆอากาศที่สดชื่นให้การบริการนะคะที่ดีมากๆในเรื่องของการเทคแคร์เพราะว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กแต่การบริการของเขานะเลิศเก๋ไก๋กู๊ดนะจ๊ะดูคล้ายๆแบบอยู่บ้านและทำได้ทุกอย่างมีทุกสิ่งนี่อันอยากให้ทุกคนนะคะดูที่นี่แล้วก็อยากให้มาสัมผัสกันเองค่ะว่าถ้าคุณมาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับความต่างที่ประทับใจกลับบ้านไปแน่นอนที่นี่ให้รีสอร์ทเป็นวิลล่าที่เป็น2ชั้นเนี่ยมีทั้งหมด5หลังบรรยากาศที่นี่เราอยากให้รู้สึกว่าเราไปเขาใหญ่แต่อยู่ที่บางแสนซึ่งภายในรีสอร์ทเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของต้นไม้หรือว่าการตกแต่งตามสไตล์ธรรมชาติให้มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยที่รีสอร์ทเองเนี่ยอุณหภูมิจะค่อนข้างต่ำกว่าข้างนอกนิดหน่อยเดี๋ยวไม่พาหนูไปเดินเล่นดีกว่าสังเกตไหมคะที่นี่เขาจะเป็นพื้นที่ใช้ไม้หมอนรถไฟอะค่ะมาทำเช่นพื้นมันจะไม่เรียบก็จะมีการเดินยากแต่มันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับมีมันเป็นอุปสรรคสำหรับนางพร้อมนะ
1 2 3ไม่กล้าไม่กล้า1 2 3อึ๊บ1 2 3 Oh no เรียกลูกคุณเป็นไหมคะน้องๆหนูที่บ้านจ๋าน้องหมาของพวกหนูจ๋ากลัวความสูงไหมมีอําว่านะคะในพื้นที่ขนาดนี้อย่าเรียกว่าความสูงเลยลูกมันไม่ได้สูงเลยมีไม่ได้กลัวความสูงหนูไปเอากรรมพันธุ์นี้มาจากไหนสำหรับคอนเซปต์หรือการตกแต่งหรือออกแบบที่นี่นะครับเราจะเน้นในเรื่องของงานทางด้านศิลปะงานอาร์ตเส้นสายความลื่นไหลของตัวอาคารหรือว่าการใช้วัสดุพยายามตกแต่งให้น้อยที่สุดเราจะเรียกว่าเป็นสัจจะความสวยตามธรรมชาติที่นี่นะคะเขาต้อนรับน้องหมาจ้ะแล้วเราก็ต้องดูแลลูกๆของเราซึ่งตอนนี้นิ่งๆก็กำลังช่วยที่นี่ดูแลอยู่เหมือนกันก็คือสำรวจพื้นอีกนิดเดียวนิ่งๆจะโดนมีตีแล้วนะมองกล้องไม่รู้ว่าไม่ได้มองกล้องมองกล้องช่วงทำพีสีค่ะฝากการบ้านโปรดิวเซอร์ด้วยแนะนำนิดนึงนะคะในเรื่องของการดูแลน้องหมาเมื่อผัดขนนะคะขนเข้าจมูกนะน้องหมาผัดขนต้องทำยังไงบ้างช่วงทำพีสีขาขนร่วงปัญหาชวนปวดหัวของสุนัขและแมวสาเหตุที่ขนร่วง 1. ขนร่วงตามธรรมชาติ 2. ขนร่วงที่เกิดจากการเป็นโรคผิวหนัง 3. ขนร่วงที่เกิดจากการแพ้อาหารเป็นต้นสำหรับวิธีการป้องกันปัญหาขนร่วงด้วยตัวเองควรเลือกอาหารที่เหมาะกับสุนัขแต่ละสายพันธุ์อาบน้ำให้สม่ำเสมอและป้องกันโดยการกินอาหารเสริมต่างๆเพื่อบำรุงขนและผิวหนังของเขาค่ะพบกับรายการที่ฉีกกฎของโทรทัศน์ให้น้องหมาน้องหมาน้องหมาก็ดูได้ในรายการ The Animal ละลาคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวทุกวันเสาร์8นาฬิกาเห่าซ้ำอีกครั้งวันเสาร์8นาฬิกาสนับสนุนการหล่นล้าโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift All ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณThe Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat และตอนนี้ค่ะมีแอมก็พาหนูนิ่งๆค่ะออกมาจากรีสอร์ทนะคะซึ่งอยู่ณร้านหนึ่งเป็นร้านเบเกอรี่สถานที่ของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีการเพิ่มสีสันนะคะไปตามเทศกาลแล้วก็ณตอนนี้ที่มีแอมมากับหนูนิ่งๆธีมของเขาที่เขาจัดรอไว้แล้วเนี่ยนะคะก็คือธีมของตรุษจีนมีแอมคิดว่ามีแอมกับหนูนิ่งๆน่าจะผิดธีมกันนิดนึงใช่ไหมลูกเราวาเลนไทน์กันอยู่เลยอ่ะเขาไปจุดจีนแล้วทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอันกับหนูนิ่งๆอยู่ที่ไหนสถานที่นี้นะคะชื่อว่าบ้านต้นเค้กค่ะที่นี่นะคะจะมีโซนอยู่สองโซนก็คือโซนอินดอร์กับเอาท์ดอร์นะคะในแอร์ก็สวยๆเย็นๆเกรย์ๆนะคะถ้าใครอยากนั่งเอาท์ดอร์นะคะเขาก็จะมีเป็นทั้งโต๊ะนะคะหรือจะเป็นพื้นเลยที่นั่งกับเบาะหนังใหญ่ๆสบายๆหรือถ้ารู้สึกแฮปปี้อ่ะ private แล้วก็ดูแบบว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งม่านฟ้าอะไรสักอย่างนะคะก็นั่งคุ้มเหมือนนี้แบบนี้ทุกคนเห็นหนูนิ่งๆกับมีแอมมาที่นี่นะคะที่นี่เขาต้อนรับน้องหมาช
ชั่วๆแต่ว่าต้อนรับน้องหมาพันเล็กนะคะสำหรับพันใหญ่เนี่ยขออนุญาตแบบสงวนสิทธิ์ไว้นิดนึงนะคะตอนนี้ลูกหนูกำลังออกรายการอยู่ลูกในขณะที่มิแอมมาที่นี่นะคะบ้านต้นเค้กนะมิแอมก็เห็นโต๊ะหนึ่งค่ะเขาพาน้องหมาและน้องเหมียวสีดำทั้งคู่มานะคะตัวนี้ก็ชื่อบราวนี่นะคะส่วนน้องเหมียวชื่อชีโตสซึ่งน้องเหมียวเนี่ยอยู่กับคุณแม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเบามากเดี๋ยวนี้ค่ะหลายๆคนนะคะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกในเรื่องสถานที่แต่มีใจที่รู้สึกว่าฉันรักหมาเลยก็จะเลี้ยงแต่พันเล็กแบบนี้ซึ่งดูแลง่ายพอมีแอมได้มาสัมผัสแบบนี้แล้วมันก็เป็นคนละฟิลกับนิ่งๆเลยอ่ะเห็นไหมดูนางสิต่อให้นางดูแบบดูดิสนและแก่นรู้สึกอยากลงดินแล้วไม่เป็นไรมือเดียวก็ได้เห็นไหม up and down up and downคุณเห็นว่ามีแอมก็แบบแอบชิมไปบ้างอะไรบ้างแล้วนะคะสิ่งที่มิชิมไปเมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเค้กมะพร้าวใบเตยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูในใจของมิมากเพราะว่าทุกครั้งที่มิมาที่นี่มิไม่เคยพลาดเลยค่ะที่จะต้องสั่งอันนี้กลับบ้านเสมอใบเตยหอมมากข้างบนเนี่ยเป็นเนื้อมะพร้าวสดๆมะพร้าวไม่ใช่หมดแค่นั้นนะคะในระหว่างชั้นเนี่ยเขายังใช้มะพร้าวอ่อนนะคะใส่เข้าไปกินด้วยเนื้อเค้กใบเตยใบเตยหอมชื่นใจหอยมันไม่อร่อยได้ไงเพราะมันเป็นเมนูโปรดของมิถ้ามาแล้วก็อย่าลืมสั่งกันถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอยากทานอย่างอื่นมากกว่าก็สั่งอันนี้ไปทานที่บ้านนะคะมิไม่ได้ลำเอียงแต่เป็นเมนูโปรดมินะโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะต่อมาค่ะบานอฟฟี่พายจะเป็นเมนูที่ใครที่ชื่นชอบแบบคาราเมลช็อกโกแลตครีมกล้วยทุกอย่างมันมิกซ์กันนะคะอยู่ข้างในเนี่ยอร่อยหวานหอมหอมยันโคนลิ้นนะคะส่วนจานนี้นะจ๊ะหลายคนนะคะอาจจะเห็นหน้าตาของจานนี้ชินชินแต่ที่เนี่ยเขามีความสเปเชียลที่ต่างกว่านั้นก็คือว่าเขาจะมีตัวเนื้อผลไม้สดนะคะสอดแทรกลงไประหว่างตัวชั้นเครปด้วยชื่อของเขาก็คือว่า Miss Plus Crepe มีอาจจะวินอาจจะดูพันๆกันเล็กน้อยแต่แบบอย่าได้แคร์คำพูดนั้นอ่านเอาละกันจานนี้จ้ะตัวซอสสตรอเบอรี่ที่เขาให้มาราดเนี่ยมีความแบบเปรี้ยวที่ไม่ใช่ทุกอย่างหวานกันไปหมดไม่มีอะไรตัดอะไรแล้วก็ครีมเนี่ยของแต่ละชั้นเค้กก็นุ่มมากละมุนลิ้นลืมความอ้วนไปชั่วขณะไม่เป็นไรอร่อยเค้กอีกเมนูหนึ่งนะคะที่สั่งทุกรอบที่มาเช่นกันแก้วนี้เขาเรียกว่าชามะนาวชามะนาวที่นี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงคือว่าตัวน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งที่อื่นเขาจะให้เป็นก้อนใช่ไหมเป็นก้อนน้ำแข็งจะใส่มาแล้วก็ใส่น้ำใส่ชามะนาวลงไปจากที่นี่ค่ะตัวน้ำแข็งของเขาเนี่ยเขาจะเป็นชามะนาวอยู่แล้วมันก็ได้ทำให้ไม่ว่าจะละลายแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่จืดเพราะว่ามันน้ำแข็งของเนี่ยเป็นชามะนาวอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราชิมเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครช่วยกินไม่ต้องเกรงใจเขาเดี๋ยวมีจัดการเองได้นะไม่ต้องเกรงใจมันดันตาลูกตาเล็กข้างหนึ่งอยู่ดูเต้ยมีหน้าต้องไดเอทเหมือนนี่นะคะเขาอาจจะดูมาพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยที่แบบเอ้ยทำไมนี้ชิมนี้ทานทุกครั้งจะต้องแบบรู้สึกอยากรู้เห็นอะไรหรอเฮ้ยมีรสชาติเป็นไงอ่ะครั้งนี้ดูซิไม่แยแสและแลแสอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทุกคนเห็นว่ามีเด็กๆเขามาล้อเลียนหนูนิ่งๆว่าเจอกันมากว่าหมาอ้วนๆเหมือนหมูแล้วก็ประสานเสียงอ่ะดูน่ารักกรุบกริบมากคำนั้นนะคะมีก็เข้าใจว่าอาจจะแบบกึกก้องอยู่ในสมองของนิ่งๆเข้าไปในหูซ้ายแต่ไม่ทะลุหูขวามันก็เลยค้างอยู่ในสมองหมาอ้วนๆเหมือนหมู
ว่าไปนะเมาเลยนิ่งๆเขาฟังดูเรื่องนะใครมาว่าเขาอ้วนเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามองว่าเป็นมีแล้วมีคนมาว่ามีว่ามีอ้วนหรือเปล่ามีอ้วนขึ้นมีเสียเซลและมีมั่นใจมากว่าหลังจากสัปดาห์นั้นที่เด็กๆ เขาว่าหนูนิ่งๆมั่นใจมากว่านางก็เสียเซลเหมือนแม่นางที่เรามีใครว่าตอนนี้ก็รู้สึกแบบมีพูดอะไรอ่ะพูดอะไรหนูขอดื่มบรรยากาศอย่างเดียวส่วนอาหารมีก็จัดไปแล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่อยากมาที่บ้านต้นเค้กแห่งนี้นะคะมาดื่มด่ำกับอากาศดีเบเกอรี่อร่อยเครื่องดื่มเลิศนะที่นี่ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับตลาดหนองมนค่ะเอาน้องหมามาได้อย่าลืมหรือว่าถ้าสึกว่าไม่เป็นไรก็น้องหมาก็อยู่บ้านบ้างอะไรบ้างก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากเที่ยวก็มากันเต็มที่มากอัพโซเชียลได้แน่นก็เลยใครที่บ้านถ่ายรูปนะมาถ่ายไว้ประมาณ100รูปสามารถอัพเก็บไว้ได้ปีนึงอ่ะเฮ้ยแน่นคิดถึง Technical Lift All ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการผจญภัยกระทิง Country View รังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat Pickเบรกนี้ค่ะเป็นเบรกที่มีแอมกับหนูนิ่งๆนะคะเราจะแนะนำร้านอาหารที่ต้อนรับสุนัขร้านนี้ชื่อว่าร้านอาหารบ้านเคียงเลนนั่นเองแน่นอนค่ะที่นี่ชื่อว่าอะไรร้านอาหารบ้านเคียงเลก็ต้องอยู่ติดทะเลดีอยู่ติดทะเลแต่ทะเลของเขาคือทะเลศรีราชานะจ๊ะวิวสวยมากที่สำคัญค่ะถ้าใครรู้สึกแบบว่าอยากได้ความโรแมนติกหรือว่าเขาแต่งงานครบรอบบลาบลาบลาที่อยากจะมาละกันอะไรก็ได้มาเถอะที่เนี้ยสันเซ็ตเลิศมากและสำหรับอาหารที่วางอยู่ตรงหน้ามีนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องสั่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีช็อปมากแฮปปี้ฟินาเล่เรื่องของความอ้วนเอาไว้เดี๋ยวเราไปแก้ไขกันทีหลังนะหรืออาจจะแบบก่อนรับประทานมื้อนี้มีก็ได้มีการใช้ตัวช่วยในการบล็อกไว้แล้วมันมีเสียงอะไรยัดมากคุณเลยคุณเลยแย่มาก
บอกไปแล้วใช่ไหมว่าที่นี่เป็นร้านอาหารที่ต้อนรับน้องหมาแต่ในการที่นิ่งๆจะมานั่งแบบนี้ได้นะคะเราขออนุญาตนะคะทางเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วหากใครนะคะที่พาลูกๆมามีแอมขออนุญาตถ้าเป็นตัวเล็กก็เหมือนเดิมค่ะเราต้องมีเป่าเกร๋ๆรถเข็นที่เขานั่งกันไปส่วนตัวใหญ่แบบนี้ที่นั่งก็ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะพื้นนะคะก็ล็อกเขาไว้แล้วก็อยู่ที่พื้นกันไปเพราะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะนั่งข้างบนเกรงใจคนที่เขามาด้วยสำหรับวันนี้ถ้ามีแอมให้คนนั่งข้างล่างที่คุณก็จะไม่เห็นไงไม่เห็นความสวยของนาง What is this ต้องทานในชามและสำหรับอาหารที่วางอยู่ตรงหน้ามีนะคะมีหอยแมลงผู้อบชีสค่ะชีสนะคะเขามีการแบบมิกซ์ผักซอสต่างๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาเข้าไปอบออกมาแล้วเนี่ยชีสเครื่องเทศทั้งหลายที่เขาอบมันก็ซึมลงไปเนื้อหอยพอซึมไปเนื้อหอยแล้วมีก็ชิมเนื้อหอยแล้วมีก็ฟินนะคะเพราะว่ากลิ่นมันหอมขึ้นจมูกบวกกับรสหวานๆนะคะความสดของเนื้อหอยมาปะจริงดีรสมากด้านถัดไปจ้ะกุ้งทอดครีมสลัดกุ้งเนี้ยค่ะเขาจะราดซอสครีมสลัดมาแล้วแล้วเขาก็จะมีการนำเผือกมาทำเป็นกระทงนะเราก็ต้องทานด้วยเพื่อความกรอบกรอบคิดดูว่ามีเคี้ยวเสียงดังแค่ไหนคือนิ่งๆแบบต้องหันมากินของตัวเองอะคืออะไรก็ได้อยู่ในเนี้ยขอเคี้ยวบ้างถ้ามีจะเคี้ยวดังขนาดนี้กับตัวเองเคี้ยวไม่มีเสียงสินะจานถัดไปจานนี้เรียกว่าซุปชาทะเลน้ำทุกสิ่งอย่างของทะเลใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อปูเนื้อกุ้งหรือปลาหมึกแล้วก็มีเห็ดเพื่อความหอมถ้าใครมาแล้วรู้สึกเอ้ยรับประทานจานนี้จานนี้แล้วอยากทานอะไรที่เป็นซุปนี่เลยมีแอมแนะนำของใครอร่อยกว่ากันวันนี้แปลกไม่แย่งมีเถอะก็ดูเอนจอยกับของตัวเองอยู่นะอร่อยปะนี่กินนะอันมันเริ่มเลยเดี๋ยวเอาไหมเอาปะวางกล้องเอาไหมกินเปล่าถ้ากินวางกล้องนี่อยู่นี่ผ่านเอาเป็นว่าร้านอาหารแนะนำของมิวันนี้รสชาติเลิศทุกจานนะคะยังมีเมนูแบบแนะนำอีกเยอะที่มิไม่ได้นำเสนอทุกคนในวันนี้อยากให้มันลองชิมกันดูเองแล้วในระหว่างที่คุณรับประทานได้ด้วยเนี่ยคุณก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆวิวสวยๆแบบนี้ไปด้วยแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวความสงบมาที่นี่ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันโดนน่ะร้านอาหารบ้านเคียงเลยจ้ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Delicio Dog Cook Dog Serveand dog eat และผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมส่งเสียงเห่านะคะร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์ทราบแล้วร่วมสนุกโดยการตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของรางวัลที่จะได้รับบัตรกำนันห้องพักจากให้รีสอร์ทจำนวน1รางวัลและขนมอบเดลิซิโอจำนวน3รางวัลและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วคอลเลคชันเดียวกันสังเกตไอ้จ้าในเดือนแห่งความรักแบบนี้ก็ต้องให้ความรักก็เลยมีคอลเลคชันความน่ารักแบบนี้สำหรับมีและหนูนิ่งๆ DIY by my hand โอเคอยากได้ปะไอ้จ้าเข้าไปในแฟนเพจนี้ค่ะสวยปะฟรุ้งฟริ้งอันนิ่งๆใส่แล้วยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยมีใส่แล้วยิ่งสวยมากเ
ต้อนรับน้องหมาพันเล็กแต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคส by เคสค่ะโทรมาที่นี่